สวัสดีจ้าแหมแหมแหมมาไวมากสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวพยาบาลอ้วนแชร์ก่อนแชร์ไปเพจหลักก่อนนะคะบาลอ้วนเปิดเพจใหม่นะคะแต่ว่าก็ยังใช้เพจหลักอยู่นะคะฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกันกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีพี่ยุพาค่ะอย่าเพิ่งถามเรื่องกินนะยังไม่หิวโอ้โหออกหมดแน่นอนขอนั่งแต่งหน้าก่อนนะคะ มันต้องซ้อมเสียงกันไว้ก่อนนะคะซุ่มซ้อมซาวเสียงต่างๆไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตดูแลงานอาร์ตแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีกินข้าวกันหรือยังบารุยไม่ได้กินนะ11โมงแล้วเดี๋ยวน่าจะอุ่นกับข้าวกินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แป๊บหนึ่งนะคะขอเลือกรูปแป๊บ Courage Marker สวัสดีพี่สุค่ะสวัสดี64ถือว่าเยอะนะคะเพจเพิ่งเปิดใหม่โอนแล้วขอบคุณค่ะคุณพี่โอนแล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์เนาะอันนี้เพจพยาบาลอ้วนไลฟ์นะคะเพจพยาบาลอ้วนไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะเทสระบบนะคะเทสระบบเดี๋ยวนะคะเป็นเทสระบบที่ทำให้เพื่อนๆได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะคะฝากตอนนี้ฝากแชร์กดหัวใจรัวๆให้ด้วยแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วนะคะโอเคโอเคสวัสดียินดีต้อนรับนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเพราะว่าวันนี้บานอ้วนนะคะกลับมาทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวมีไลฟ์สดกันผมดำไม่ชินเลยจริงๆจริงๆบานอ้วนนะคะเป็นคนที่ผมเนี่ยทำสีมาตั้งแต่เรียนจบแต่เป็นสีแบบไม่ใช่สีดำเป็นสีแบบน้ำตาลอะไรประมาณเนี้ยขายเสื้อผ้าไหมคะตอนเย็นขายค่ะขายทั้งวันนะคะวันนี้ตั้งเป้าไว้ขายทั้งวันนะคะแต่งหน้ากันค่ะขอเทสระบบไปพร้อมๆกันคุณพี่ก็อาจจะมีบางอย่างเอามาเทสไม่ได้เอามาเยอะนะไม่รู้ตรงใจหรือเปล่าเพราะว่าบานอ้วนไม่ได้มีแอดมินมาเทสด้วยนะคะเทสอยู่คนเดียวกับสินค้าบางรายการเท่านั้นแล้วก็แยกกันส่งแยกกันโอนต่างๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอเริ่มด้วยการแต่งหน้าก่อนเนี่ยอยากจะบอกว่าหน้าเราเนี่ยนะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเราสามารถเปลี่ยนนะคะลุคให้มันดูสดใสขึ้นมาได้นะคะมีคนเห็นหน้าสดเนี่ยเออป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่งหน้ากันค่ะใช้รองพื้นนะคะบัดอ้วนใช้ของเรฟลอน Color Stay สวัสดีจิมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดำดูดีกว่าดำดูดีกว่าหมายถึงสีผมใช่ไหมคะอ๋อครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชอบนะแต่ถ้าร้านเปิดไม่ทำดำนะ พรางไหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้แม่งเมจิกแฮปเพนมากๆ is magic
นะคะค่อนข้างจะ coverage สำหรับผิวบานอ้วนมากๆเลยเพราะว่าผิวแบบไม่รู้นะบานอ้วนว่าเล็บร่อนเนี่ยมันเป็นมันเหมือนกับมันเข้ากับผิวบานอ้วนนะคะต้องแบ่งหน้าอย่างนี้แล้วองศาต้องแบบ45ลงแบบนี้เนาะนี่ค่ะถ้าเราแต่งหน้าสตูดิโอนะค่อนข้างจะโบกหนานะคะอยู่ไปทันทั้งวันเลยค่ะที่รักรถยังไม่เอาเข้าศูนย์ค่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะวันนี้ยังค่ะยังไม่ว่างยังไม่ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นเนี่ยค่ะไม่ได้ตกใจอะไรมากเลยจริงๆเป็นอะไรที่แค่มันยุ่งยากเสียเวลาณเวลานี้ความรู้สึกนะแต่ ถามว่าตกใจเสียขวัญไหมไม่เลยไม่เลยนะคะสติมากจริงๆแปลกมากทั้งที่แบบว่ามันคืออุบัติเหตุเนาะแต่มันปกติจะแบบโอ้ยอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบอ๋ออืมอะไรอย่างเงี้ยเลยอะจริงคือมันเป็นกระดานที่ตั้งฉากพอดีนะคะมันเลยรู้สึกว่าแบบโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดระบบก่อนนะเผื่อจะเริ่มเทสระบบนะใครเข้ามาแล้วนะคะนี่คือเพจพยาบาลอ้วนไลฟ์ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือยังไม่ได้กดติดตามฝากกดด้วยนะคะขอหัวใจรัวๆระหว่างการรับชมให้ด้วยนะอาจจะเปิดระบบแล้วนะจะเทสระบบแล้วนะบัตรอ้วนไม่หักหลบอันนี้เทสระบบ1เทสระบบตั้งปกเทสระบบดูดเทสระบบเพจใหม่เทสระบบค่าการมองเห็นเทสระบบพร้อมแฟนเพจรัวหัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าไม่ลำบากจนเกินไปนะคะให้รู้สึกว่าการมาไลฟ์สดเนี่ยเธอฉันมีคนรอดูเธออยู่นะอะไรเงี้ยเธอมาไลฟ์เธออะไรเงี้ยบาทอ้วนจะพยายามเทสระบบเทสนะคะวิธีการนำเสนอนะคะโรงเรียนน้อยๆของบาทอ้วนเองนะคะอ่ะนี่ค่ะเปิดระบบแล้วนะคะเปิดระบบแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะว่าแอดมินให้อะไรไว้บ้างที่บานอ้วนดีลไว้นะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแอดมินให้อ้าวโอเคแอดมินให้ตาข่ายติดตา2ชั้นจาก150บาทให้เหลือ66บาทถ้าใครสนใจรอเรือ12นะคะจาก150อ่ะนะคะตาข่ายติดตา2ชั้นนะถ้าใครเป็นคนที่หนังตาตกหรือว่าเป็นคนอ้วนที่แบบว่าชั้นตาหลบในเหมือนบานอ้วนอ่ะตาบวมๆตุยๆแบบเป็นคนอ้วนอะไรเงี้ยแนะนำนะคะบอกเลยว่าใช้ดีนะจ๊ะบานอ้วนไม่ได้เอาของมั่วๆซั่วๆมาขายนะคะโอ้ขนมไม่ได้ลงอัพเลยนะจริงๆคนถามหาขนมเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงทำไม่ทันกำลังบริหารสต็อกที่มีอยู่และเอาที่เอาง่ายนะคะขออภัยด้วยนะจ๊ะขนมรอหน่อยนะเดี๋ยวมีให้แน่นอนอันนี้ก็จะเริ่มคอนทัวร์นะคะใครที่แบบว่าตา2ชั้นหลบในหรือไม่มีชั้นเลยอะไรเงี้ยอยากให้ตาดูหวานขึ้นโตขึ้นหรือตาเบี้ยวอยู่เพราะหนังตาตกอายุเยอะอะไรเงี้ยแนะนำให้ซื้อตาข่ายติดตา2ชั้นไปติดนะคะเพราะมันเบาแล้วก็มันเบาแล้วมันก็พลางทำให้ตาดูโตนะคะโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้านะคะหนังตาตกอะไรเงี้ยคนที่จะอยากรู้ว่าทำตา2ชั้นออกมาแล้วเราจะดีมั้ยอะไรเงี้ยนั่นแหละเอาตะข่ายนี้ไปติดนะคะราคาถูกกว่าถ้าไปซื้อที่ตลาดราคาส่งนะคะบานอ้วนมีของอยู่ก็เอามาปล่อยขาดทุนเพื่อให้ทุกคนได้เทสระบบนะคะตอนนี้กังวลมากค่ะท้องได้8เดือนแล้วค่ะหมอให้ฉีดวัคซีนฉีดดีไหมคะใจก็กลัวไม่รู้ค่ะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยอย่าโกรธนะคะถ้าหมอบอกว่ายังไงก็หาข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเอาแล้วกันนะที่บานอ้วน
ไม่เป็นข้อมูลที่ดีเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้เลยจริงๆไม่ได้ไปศึกษามีเวลาศึกษาเลยที่รักความรู้อันนี้บานอ้วนด้อยเลยอะจริงๆอ่ะฟาดแบบหน้าไหม้ไปเลยนะคะฟาดกันแบบหน้าไหม้ไปเลยนะคะพรางเป็นสตูดิโอเมคอัพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆไม่รู้เรื่องเลยกังวลเนาะใช่ไหมลองหาข้อมูลดูซิใน Google มีใครพูดไว้ถึงไว้ไหมอ่ะมีใครประสบการณ์ช่วยแชร์ไว้หน่อยกำลังกังวลเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อมจันนะจ๊ะเดี๋ยวจะเริ่มแต่งหน้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีไลฟ์สดนะคะไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่ามาเปิดไลฟ์สดนะคะเปิดบ่อยๆไม่รู้เฟ้อหรือเปล่าหน้าเบื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าบ้านอ้วนมีทางเดียวคืออยากเทสแล้วก็อยากเจอแฟนเพจอยากคุยในไลฟ์สดแบบนี้ไม่ชอบเป็นวิดีโอเฉยๆหรือว่าเป็นอันนี้อุ๊ยน่ากลัวมากทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแก้น้องอุ๊ยน่ากลัวมากน่ากลัวแต่อะไรไม่หยุดนะใจหมามากที่สุดเลยการไล่ดั้งแบบนี้นะคะคือการแบบขั้นสุดนี่ค่ะลูกนี้เสร็จแล้ววันนี้ถ้าแต่งแบบนี้นะโอ้โหคนต้องแวะมาดูแบบเพจเยอะแน่ๆเหมือนฮาตะเกรงอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะเหมือนคนบ้าเลยโอ้บ้าอันนี้นะคะไม่ต้องไปเบรนมากเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราลงแป้งมันก็จะแบบเบรนไปในตัวของมันอยู่แล้วนะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้คอนซีลเลอร์หมดว่ะทุกคนเอาดีๆคอนซีลเลอร์หมดค่ะทุกคนสั่งออนไลน์ไปแล้วนะคะหมดแบบหมดจึ้งเลยนะคะหมดจริงๆหมดนะคะมันจะช่วยทำให้จุดที่มันดูแบบอับๆไม่โดดไม่เด่นดูแบบเด่นดูเป็นเขาเป็นโครงขึ้นมาการที่หน้าไม่สวยเนี่ยการแก้โครงหน้ารูปหน้าเนี่ยช่วยได้มากเลยนะบานอ้วนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ก่อนก็เฉยๆมองบล็อกเกอร์เขาแต่งหน้าก็อะไรก็หมายรู้อะไรเงี้ยหรือเวลาที่เขาแบบมีช่างแต่งนงแต่งหน้าเขาแต่งแล้วเขาแบบมีเทคนิคอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยปรากฏว่ามันสำคัญว่ะมันช่วยทำให้ลุคของเราแบบดูแบบเป๊ะไปอีกแบบนะคะนี่ๆอย่างจุดตรงนี้นี่ใต้ตาที่มันแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่คือเพจใหม่นะคะใครตามแล้วกดตามหรือยังกดตามหรือยังกังวลนะบอกไว้รู้ให้รู้นะถ้าไม่มีคนที่มานั่งไลฟ์แบบนี้อีกต่อไปพี่ๆจะคิดถึงไหมถามแค่นี้แหละนะคะถ้าเกิดพี่ถามใจดูแล้วอะเออว่ะถ้าแม่งไม่มีบานอ้วนก็แล้วแต่มันเรื่องของมันก็แล้วไปแต่ถ้าเพจเราโดนปิดค่าการมองเห็นแล้วโดนปิดเพจไปอะแล้วไม่มีบานอ้วนอีกต่อไปนะคะพี่ๆถ้าเสียดายพี่ๆช่วยกดไลค์เพจนี้หรือช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะนะคะช่วยหน่อยนะปกติคือเราอะอยากช่วยคนอื่นนะวันนี้เราขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเพจมันมีปัญหานะคะโดนรายงานอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนไฟฟ้าช็อตเพจอยู่นะคนที่ไม่โดนไม่เข้าใจนะคะคนที่ไม่โดนไม่เข้าใจนะคะอาจจะแบบมึงบ่นอะไรของมึงนักหนาอะไรเงี้ยแต่นี่คือชีวิตของพยาบาลอ้วนและทีมงานนะคะบานอ้วนบอกให้รู้เลยว่าเราอาจจะต้องจากกันนะคะอย่างเช่นแต่บานอ้วนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราโดนแบบถี่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ Facebook พยายามตึงๆๆๆๆๆปัสเจลีแบบว่าเขาเรียกอะไรเครื่องหมายตกใจแล้วก็บอกว่าเราทำผิดอะไรทำผิดอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะแบบเหมือนไฟช็อตเหมือนไม่รู้เรื่องแล้ว AI ไม่รู้ไม่สนมึงแล้วอะไรเงี้ย
จับแบบไม่ไต่สวนอะไรทั้งนั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้คือโดนแบบนั้นเลยนะคะคือเราโชคร้ายค่ะเราเป็นหนึ่งในเพจที่โชคร้ายเหมือนหลายๆเพจในประเทศไทยตอนนี้ที่โดน AI ของ Facebook ถล่มจับจ้องแล้วก็ทำให้เพจแบบมีบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบข้างในของเราเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าเห็นใจกันก็ฝากแชร์สักหน่อยนึงหรือฝากมีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะบ้านอ้วนพยายามทำให้มันดูสมูทที่สุดนะคะแต่ถ้าเราไม่บอกว่าเรากำลังมีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นใจนะคะรู้สึกว่าการมีชีวิตของพยาบาลอ้วนอยู่นะคะในฐานะนะคะคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะก็ช่วยสนับสนุนกันนะคะจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นบันอ้วนและทีมงานและทุกคนอาจจะต้องแบบค่อยๆหายไปจากโซเชียลมีเดียแล้วก็อาจจะต้องแก้ไขหรือทำอะไรนะคะถ้าไม่มีใครคอยตามสนับสนุนอยู่ไม่ได้นะคะจริงๆอยู่ไม่ได้เลยนะคะพังพินาศแน่นอนตุยเยวัตนาเบไอโกแน่นอนนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะนะคะจริงๆนะคะบอกกันตรงๆเลยนะคะบอกกันโกงๆเลยนะคะบอกเลยนะคะไม่งั้นไม่มาเปิดเพจใหม่นะคะคนติดตามไปถึง 5.6 แสนใครสังเกตไหมคนตาม 5-6 แสนนี่คือโอ้โหถือว่าเยอะมากนะคะแต่ทำไมเพจไม่มีการกดไลค์หรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเล่าปัญหาให้ฟังนะเล่าปัญหาให้ฟังนะคะถ้าไม่เล่าให้แฟนเพจฟังไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังนะคะเราก็ไม่ได้มาบ่นอย่างเดียวเราก็หาแนวทางแก้ไขนะคะแล้วก็บอกทางที่แฟนเพจจะสามารถช่วยสนับสนุนอันนี้คือฟาดหน้าให้แบบว่าโอ้โหเหมือนในการ์ตูนเลยนะคะปรับรูปหน้าโครงสร้างนะคะแบบนี้นะคะถ้าคุณจะให้แบบว่าเราสมูทดีก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สนิทหรอกมึงไม่ใช่เพื่อนกูหรอกก็เฉยๆไปแค่นั้นเองนะคะเบื่อแล้วก็หนีไปเพจอื่นที่อื่นได้เลยเพราะว่ามันก็อย่างว่านะเดี๋ยวนี้เพจมันเยอะนะคะเราก็ได้ยังไงก็ได้นะคะก็ขอความเห็นใจนะคะพี่บ้านหนูกลัวจังกังวลมากน้องเพิ่งพิมพ์มาหรือว่าข้อความมันค้างไว้เนี่ยสวัสดีจ้าสู้ๆนะคะพี่เนี่ยไม่รู้ว่าพี่จะคอนเซิร์นหรือระมัดระวังอะไรหรือจะแนะนำว่าให้ฉีดหรือไม่ฉีดเพราะว่าพี่ไม่มั่นใจในองค์ความรู้ล่าสุดเทรนปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องการให้วัคซีนหรือการรับวัคซีนของมารดาตั้งครรภ์ว่ะเออจริงไม่รู้นี่ก็คือไม่กล้าคอนเฟิร์มให้เลยใครมีประสบการณ์นะคะช่วยบอกด้วยแต่งหน้าไปไหนแต่งหน้าใช้ชีวิตในโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นแม่ค้าไลฟ์สดค่ะคุณพี่ขานะคะจริงๆ EP นี้เนี่ยมีสินค้าขาดทุนคือราคาสมมติว่าพี่ไปสำเพ็งพี่ซื้อแพงกว่าที่จะซื้อกับบานอ้วนไว้เทสระบบนะคะถ้าใครสนใจก็พิมพ์ว่าใจเข้ามาแล้วกันนะคะแต่ว่าจังหวะเนี่ยเดี๋ยวฮาร์ดเซลเกินไปนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราเทสระบบอยู่นะคะเราเตรียมที่จะมีโอกาสที่จะเกิดอะไรไม่คาดฝันเกี่ยวกับเพจหลักเราจึงเตรียมเพจใหม่ๆนะคะคอนเทนต์ใหม่ๆเอาไว้นะคะคอนเทนต์ก็อาจจะไม่ได้ใหม่มากนะคะก็ยังคงเป็นความเป็นตัวตนแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอต่างๆอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะถ้าดูเฉยๆไม่ลำบากจนเกินไปพิมพ์ทักทายหน่อยๆจะช่วยมากๆเลยนะคะอะไรที่ช่วยเนี่ยไม่ได้ขอเงินทั้งนั้นเลยนะคะขอแค่ความร่วมมือความอนุเคราะห์จากพี่ๆนะคะบางคนชอบดูแต่ไม่ชอบพิมพ์อะไรเงี้ยสักหน่อยก็ยังดีนะพี่นะทักนิดๆอะไรเงี้ยหรือหัวใจหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะคะเผื่อมีใครแบบเอ้ยอ๋อคนนี้ไงเคยเห็นเออกดไลค์ให้สักทีนึงอะไรเงี้ยไม่ได้เสียตังค์นะคะสักทีนึงอะละเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันต่อทุกคนดูนี่เหลือแค่นี้แล้วน่าสงสารไหมเห็นไหมคะพอเราใช้แป้งไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นรอยชัดแต่มันจะมีเงาของมิติบนใบหน้าประมาณนี้แต่งหน้าไปออกกล้องใหญ่นะคะทานข้าวเช้ากันค่ะพี่บานกินอะไรอ่ะยังไม่ได้นี่ยังไม่มีอะไรกินเลยจริงๆมีนะเดี๋ยวจะกินข้าวกับเดี๋ยวจะรีวิวตัวกุ้งเหยียดนะคะวันนี้ใครรู้จักกุ้งเหยียดไหมเป็นเหมือนกุ้งหวานนะคะแต่ว่าเหยียดเป็นตัวตรงแล้วก็หวานหวานกรอบๆนะคะนั่นแหละเดี๋ยววันนี้รีวิวขายอะไรดีอ่ะโอ้ย
ฮ้ยเฮ้ยฮ่าเดี๋ยวแก้ราคาสั่งน้องแก้ราคาตัวนี้แล้วกันชอบตอนแต่งหน้านี่แหละพี่แต่งหน้าไม่เป็นใช่ไหมคุณพี่น้องอยากบอกว่าตอนที่น้องยังแต่งหน้าไม่เป็นใช่ปะแต่ว่าเหมือนกับครูอ่ะก่อนที่จะเรียนจบมหาลัยอ่ะครูก็พยายามบอกเสมอว่าเราอ่ะควรที่จะแต่งหน้านะเพื่อความสวยงามอาชีพบริการรอยยิ้มสำคัญก็เริ่มนะคะบัดอ้วนเริ่มจากเขียนคิ้วทาปากใช้แป้งพับแต่ขอโทษนะพอเหงื่อออกอะแป้งพับหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยนะคะหลุดหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เขียนคิ้วทาปากก่อนแรกๆตอนหลังมาเริ่มนะคะพอดีน้องมาอยู่กรุงเทพเนี่ยน้องลูกพี่ลูกน้องอะเขาใช้แป้งเขาใช้ครีมรองพื้นก็เลยมันคืออะไรอะอะไรเงี้ยสมัยก่อนไม่ใช่จะรู้จักเด้อไม่ใช่ว่าเป็นคุปผู้หญิงที่แต่งตัวมาแต่ไหนแต่ไรนะเรียนจบมหาวิทยาลัยอายุ22 23แล้วถึงมาแต่งตัวรู้จักแต่งหน้าครีมรองพื้นคืออะไรอ่ะอะไรเงี้ยจำได้ว่าใช้ของยี่ห้ออะไรวะเมเบอรีนปะเมเบอรีนสมัยก่อนอะเมเบอรีนน้องมันใช้ก็เลยแต้มๆมาแต้มๆมาแล้วก็เอ้ยอยู่ว่ะอะไรเงี้ยประมาณนึงแล้วก็แบบหน้าเนียนมากขึ้นคู่กับแป้งพับของคิวเพจบางทีก็แบบเป็นแป้งชีเน่สมัยก่อนอะนะตอนหลังมาเนี่ยไปเจอใน Facebook มาเล่น Facebook แล้วตอนนี้เขาเป็นแม่ค้าที่โกงแล้วเขาหายตัวไปแล้วเขาเคยรีวิวรองพื้นตัวนี้ไว้นะคะเขาชื่อว่าเบสใส่แบลอะไรนี่แหละแล้วเขาแบบเหมือนโกงเงินทั่วไปหมดทั้งวงการเลยค่ะแล้วเขาก็หายตัวไปแต่ในคลิปนั้นอะเขาจะมีเขาจะมีรีวิวครีมรองพื้นแล้วหน้าเขาเป๊ะสมัยก่อนแต่งหน้าก็จะเป็นแบบตาญี่ปุ่นอะเนาะปากชมพูแบบชมพูแบบนีออนแล้วก็แบบตาก็จะแบบเขียนอายไลเนอร์คัดเบ้าจนโตแบบแล้วก็ใส่ขนตาแบบเป็นแผงแบบอย่างเงี้ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติแต่สวยสมัยก่อนคือตาญี่ปุ่นเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นเหมือนคอสเพย์ญี่ปุ่นแต่หน้าเขาเนียนแก้มชมพูแบบนีออนแบบสวยถือว่าสวยอะสมัยก่อนอะแล้วก็แบบผมยาวแล้วก็นะคะบางทีก็มัดแล้วก็ทำเป็นลอนๆอะไรเงี้ยมันสมศรีสี่สองสองอันเกิดกันทันไหมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรฟลอนมันยังไงนะคะก็เลยไปลองซื้อมาใช้หลังจากนั้นก็เรฟลอนไม่หยุดเลยค่ะมีความรู้สึกว่ามัน coverage คือทนแล้วมันก็ปกปิดมากๆเลยนะคะปกปิดแบบไม่หลอกลวงอ่ะคือเราเป็นคนมีกะเนาะมันก็ยังมีแต่หน้ามันดูแบบเบลอรูขุมขนในความรู้สึกนะแล้วก็แบบสำหรับเราอ่ะเราแบบไทยบ้านอ่ะหน้าไทยบ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังมาก็แต่งไปเรื่อยอัพไปเรื่อยๆว่าอ๋อคิ้วงี้อ่ะกีตาร์อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงี้คิ้วก็เขียนไปธรรมดาฟรีแฮนด์หลังๆมาก็เริ่มเห็นเทคนิคการเขียนคิ้วเยอะแยะมากมายใน YouTube ก็เริ่มฝึกเขียนคิ้วกันอ่ะเรามาเริ่มเขียนคิ้วกันเลยดีกว่าจริงๆนะเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วไปสักคิ้วมานะคะก็ยังมีร่องรอยอยู่นะคะก็สักคิ้วก็รู้สึกดีนะคะตอนหลังมาไม่ค่อยมีเวลานะคะก็คิดว่าจะไปเติมก็ไม่ได้ไปเติมสักทีแล้วสุดท้ายเนี่ยพัฒนาเทคนิคการเขียนคิ้วของตัวเองมาเราประวัติความเป็นมาว่าทำไมเธอถึงแต่งหน้าก่อนนะคะเป็นผู้หญิงแหละเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการแต่งหน้านะคะตอนหลังเรียนจบแล้วนี่แหละนะคะอันนี้คือเอาผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นพวกรองพื้นเกะกังอยู่ที่คิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันวันไหนวะมีวันนึงเมื่อวันเสาร์ปะอุ้ยเขียนคิ้วเป๊ะนะทนค่ะครั้งสุดท้ายไปเติมคิ้วกับไอเอลเมื่อ4ปีที่แล้วนะคิดว่าจนเดี๋ยวนี้ไม่เจอไอเอลแล้วโอ้ยไม่ได้เจอได้พบได้เจอกันแล้วเนี่ยมันหายไปทางไหนไม่รู้มันก็คงยังเล่นเฟซละมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่ได้สังเกตเลยใครที่ดูตามมานานจะนึกออก เป
เป็นนางแบบเก่าของเรานะคะวันเวลาแหละเนาะใดเอ่ยแหละเนาะอู้เปิดค่ะทุกคนโอ้แต่ก่อนนะคะศรัทธาในสินสอเขียนคิ้ว20บาทว่าทำไมต้องซื้อแพงปรากฏว่าไปเดินเล่นบิวตี้บุฟเฟ่ค่ะนะคะเออแล้วก็แบบไปเทสดูปืดว้ายตายแล้วอะไรเงี้ยแบบไปเทสอย่างนี้แหละมันวางอยู่ว้าย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 อุ้ยทำไมติดอย่างเงี้ยติดเลยอะไรเงี้ยบางทีไอแอนยี่สิบสามสิบที่อยู่ในตลาดนัดอะปืดปืดปืดกว่าจะติดอะไรเงี้ยอืมนะคะนางน่าจะไม่ได้เป็นครูแล้วมั้งเอวอะเออไม่รู้เหมือนกันนะล่าสุดเหมือนทักมาเมื่อปีที่แล้วนี่แหละหรือต้นปีนี้นี่แหละเออสบายดีอะไรประมาณนี้ไอเบลมันจะทักมาไม่ได้คุยกันแล้วว่านานแล้วว่าเออนะคะก็เลยทีนี้บิวตี้บุฟเฟ่ไปเลยจ้ะแล้วก็ไม่ได้คือเป็นคนไม่ได้สรรหานะคะว่าจะต้องเอาอะไรมาแต่งหน้าพอได้ใช้อันไหนแล้วดีก็ใช้อยู่ยี่ห้อเดิมๆนะคะจูนทำไรอ่ะเอ้ยวันนี้หยุดร้านนี่หว่าเนาะลืมไปเดี๋ยวนี้บ้านอ้วนนะคะไลฟ์สดนะเพราะว่าเมื่อวานไปเที่ยวมาแล้วนะคะสุดท้ายยังไม่ได้ไปบุญถาวรเลยเนี่ยรถจะต้องเข้าอู่อีกโอ้ยนะคะแต่ก็ไม่โอ้ถ้าเป็นตอนเด็กๆนะเรามีความสุขว่าเราอายุมากขึ้นอ่ะเราแบบ under control กับตัวเองได้มากขึ้นลงคลิปเหรออืมคือเรารู้สึกว่าเราพอเราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะความกระเจิดกระเจิงทางด้านอารมณ์นะมันดีขึ้นมากเลยใครเป็นไหมเฮ้ยพอเราอายุประมาณแบบ30ปลายๆเราเริ่มรู้สึกว่าเราแบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจไม่มีความแบบฟุ้งซ่านเหมือนสมัยเราเป็นเด็กน้อยอ่ะเออเราเลิศนะวะรู้สึกว่าเออพอการอายุมากเข้าเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงแต่ไม่รู้ว่าตรรกะนี้ใช้ได้ป่ะมันน่าจะเป็นตรรกะของการแบบประสบการณ์คิดว่ามันไม่ใช่ตรรกะความแก่ความมีอายุมากขึ้นหรอกมันเพราะบางคนอ่ะบัดอ้วนว่าถึงมีอายุแล้วก็ยังมีความวิตกกังวลอะไรเงี้ยถ้าแต่บัดอ้วนเหมือนไปแบบไปเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอืมอะไรเงี้ยเหมือนอย่างเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นสมัยเด็กๆอ่ะคงกระเจิดกระเจิงเพราะว่าเคยขับรถย้อนสอนไปชนกับHonda Wheat อ่ะแล้วเขาก็มายืนด่าแบบด่าจำได้เลยอ่ะเราก็เจ็บขาเป็นเลือดเต็มไปหมดเลยแต่เราอ่ะจำเป็นต้องย้อนเพราะตรงนั้นทุกคนย้อนหมดแต่โชคดีอ่ะหวยมาออกที่เรามันเป็นจุดที่แบบว่าไปยูเทิร์นไม่ได้แถวๆนั้นเป็นทางข้ามรถไฟมาแล้วอยู่ตรงบริเวณบางซ่อนนะคะแถวๆนู่นอ่ะประชาชื่นไม่ใช่ประชาชื่นในตรงนั้นนะบางซ่อนอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรบางซ่อนตรงไปทางหมู่บ้านเรียกไม่ถูกว่ะแถวนั้นน่ะนั่นแหละตอนนั้นน่ะสภาพจิตใจกระเจิดกระเจิงแล้วกลัวมากทั้งเจ็บทั้งกลัวเครียดมากโทรไปหาพี่ชายแบบว่าเครียดสุดๆอะไรเงี้ยทำได้เลยแล้วสภาพจิตใจคือแย่นอนคิดมากไปตลอดเป็นปีเลยว่าโอ๊ยทำไมฉันทำแบบนั้นทำไมฉันเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรก็ไม่รู้พอมาคิดดูก็ตลกไปคิดอะไรอยู่อย่างนั้นเสียเวลาอะไรเงี้ยบุญถาวรไม่ได้ไปค่ะไม่ไปค่ะวันนี้ไม่ไปไหนนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะวันนี้ตั้งใจไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวทำงานนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยตั้งเป้าไปอีกนะคะคืออย่างนี้บาทอ้วนมีเวลา2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์นะคะในการที่จะเลือกแพทเทิร์นแบบของครัวนะคะวันนี้คิ้วแหลมๆยาวๆยังไงชอบกลวะแปลกๆเห็นไหมดูข้างนี้แปลกๆข้างนี้ดูแบบไม่รู้เติมไงวะไม่เป็นไรช่างหัวมันละมะตอนนี้ดาก็ใช้แท่งละ20อยู่ค่ะใช้ดีมากใช่ไหมแล้วแต่ใครจะเจอเนื้อไหนแล้วชอบถูกใจใช่ไหมนั่นแหละเราก็เจออะไรที่เราชอบเราก็ใช้ไปนะจ๊ะลุงแอดยังไม่ลงมาเลยจะฝากลุงแอดอุ่นข้าวนะคะเดี๋ยวกินข้าวหลังจากอันนี้แล้วกินข้าวกันดีกว่านะคะบางคนไม่เอาบันอ้วนเลยนะถ้านั่งแต่งหน้าคือไม่ดูไม่สนไม่เอาเทอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกินสิกินอีกกินอีกเนี่ยบันอ้วนไม่ชอบนะบางคนมาเม้นอย่างเงี้ยบันอ้วนไม่ชอบนะคะพูดขอโทษที่พูดตรงๆนะมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยอาร์ตว่ะ
เนาะนิสัยไม่ดีเลยเนาะขอโทษจริงๆบางคนแบบพี่บ้านกินอีกกินอีกอิ่มจนแบบเลิกมาเป็นต่อนอาหารเงี้ยกินอีกกินอีกบังคับแบบบังคับอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันอ้วนแบบอึดอัดนะบางทีอะดูไม่เป็นธรรมชาติไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยเหมือนโดนแบบโดนเป็นเครื่องกินอะรู้ว่าหลายคนอยากให้บัดอ้วนเป็นเครื่องกินอะแต่คือแบบกินไม่ลงแล้วอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อะอะไรเงี้ยแบบบางทียังคิดแบบอุ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยแม่งเอาใจแฟนเพจด้วยกันเอาอะไรยัดใส่ปากอ๋ออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยบางทีแบบแอบบางทีแอบรู้สึกว่าตัวเองก็แบบดาวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะใครสงสารบาดอ้วนบ้างไหม เรื่องกินอย่างเงี้ยเหรอหน้าตีหวยจริงมันต้องงั้นแหละเข้ามาก็ต้องมีกฎหัวจงหัวใจแบบนั้นแหละเธอมีทางเดียวที่จะสนับสนุนฉันได้ให้ฉันยังมีอยู่นะจ๊ะวันพรกลายเป็นเครื่องกินอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบเลยบางทีแบบไม่กล้ากินอะไรระหว่างที่แบบไม่ได้ไลฟ์สดไปเลยอะไรเงี้ยจอดรถจอดเสียค่ะหม้อน้ำรั่วเอาจริงเหรอที่ไหนอ่ะเอ้ยแล้วมีใครไปช่วยไหมมีใครไปช่วยไหมมีใครไปช่วยไหมตอนนี้อย่าเพิ่งมาดูไลฟ์สดโทรตามครอบครัวหรือให้ใครความช่วยเหลือใกล้เคียงไหมให้ช่วยอะไรไหมนะมันเป็นยังไงแล้วอากาศร้อนๆนะคือแบบปวดหัวไปอยู่อย่างข้างทางนั่นน่าสงสารลูกเอ็ดคิดถึงเงยขึ้นบนบ้านลูกเอ็ดแกนี่แกขึ้นไปบนบ้านยังคิดอยู่ว่าโอ้ยบ้านใหม่เนี่ยจะแบ่งห้องทำงานให้เป็นสัดเป็นส่วนเด้อห้องเนี่ยตรงที่เราอยู่เนี่ยมันเล็กก็จริงนะมันก็อยู่สบายแต่สำหรับการแบบว่าแบ่งเวลาให้แบบพักผ่อนหรือว่านอนอย่างเงี้ยบ้านอ้วนว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบดูพี่บ้านแต่งหน้าแต่งเสร็จแต่งตัวตามลองแต่งหน้าพี่บ้านชอบเวลาบ้านอ้วนแต่งหน้าแล้วสวยขึ้น 80% เลยจริงนะคะการแต่งหน้ามันช่วยได้นะคะอยู่แถวบางพีน้อยยังไม่มีเลยค่ะยุ้ยต้องเซฟแบตเตอรี่มือถือแล้วให้ยุ้ยนะคะติดต่อครอบครัวยุ้ยแล้วก็ความช่วยเหลือแบบในเชิงใกล้ที่เป็นไปได้นะคะปัญหาเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว1ปัญหาที่แก้ได้2ปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะอือหือ1ปัญหาที่แก้ได้2ปัญหาที่แก้ไม่ได้ต้องเลือกแก้ปัญหาที่แก้ได้ก่อนอันที่แก้ไม่ได้ปล่อยทิ้งไปอย่าไปคิดอย่าไปหัวซาอย่าไปฟุ้งซ่านนะคะยุ้ยต้องทำแบบนั้นก่อนทำห้องกระจกบ้านพี่บานกว้างอะไรยังไงนะกว้างกั้นอ๋อเอาใหม่ทำห้องกระจกบ้านพี่บานเลยกั้นได้หลายห้องน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจะได้ประหยัดถ้าเกิดว่าติดแอร์ติดอะไรเนาะถ้าไปอยู่บ้านนั้นจริงๆคงแบ่งสัดส่วนทำห้องทำงานไว้ต่างหากดีกว่าเพราะว่าหรือนั่งไลฟ์สดหรืออะไรเป็นอีกห้องนึงอะไรเงี้ยแล้วห้องนอนก็เป็นอีกห้องนึงจะได้นอนแบบเป็นสัดเป็นส่วนแล้วต่อไปถ้าเราจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นเนี่ยเราเปลี่ยนตารางการนอนนะคะพอดีไปตามน้องอูนปะชื่ออูนปะชื่อแปลกๆที่เป็นเจ้าของไดมอนด์เกรนอะแต่ก่อนเขาเป็นแบบบานอ้วนนี่แหละคือแบบเป็นคนไม่ได้นะกลางคืนคือคิดงานเก่งชอบมากมันใสๆที่รักเราจะกินอะไรกันดีจะเที่ยงแล้วกินข้างในเหอะเพราะว่าอะไรดูไหมยังมีแกงบอลมีน้ำพริกเมื่อคืนน้ำพริกไอ้เดือนอะแล้วเดี๋ยวหนูจะรีวิวกุ้งเหยียดให้เขาโอเคนะข้าวยังมีอยู่ไหมแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์กันเฮ้ยจะทำอะไรวะอ๋อตรงนี้ไม่ไหวนะเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวยังไงก็อินหน่อไม้แต่กลัวเด้อไม่ใช่ว่านั่นหน่อไม้อะมันมีพิวรีนสูงนะคะเป็นสารตั้งต้นนะคะแล้วแบบ
มันคายสารที่ไม่โอเคออกมานะคะคือยูริกนะคะใช่พิวรินไหมแล้วก็มีโอ้ยสารพัดที่ไม่ดีจากในหน่อไม้นะคะแต่เราชอบกินหน่อไม้เราก็กล่าวว่าจะสมดุลนานๆกินทีอีดอกช่วงนี้มีหน่อไม้ให้กินบ่อยเชียหน้าตีจริงๆหน้าตีจริงๆใครรอดูกินรอสักครู่เลยค่ะนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเครื่องกินจะทำงานทำตอนหิวนะ 133.5 กิโลกรัมกินน้ำขิงไปแล้ว1แก้วรายงานตัวกับลุงก็นั่นแหละค่ะลุงแกใจดีอยู่กันเหมือนแบบเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนพ่อเหมือนความอบอุ่นแบบครอบครัวเราไม่ได้แบบหวานมากก็หวานแต่หมายถึงว่าไม่รู้เราแบบไม่ได้แบบเวอร์แบบเราอยู่กันแบบคู่ชีวิตอะเหมือนเราอะคือสนิทกับลุงอะสนิทอะเรารู้สึกสนิทอะไว้ใจอะห้องน้ำไม่มีด้วยปวดท้องค่ะเอ้ายุ้ยต้องโทรหาครอบครัวแล้วค่ะทำไงดีวะอ่านกดอ่านข้อความย้อนหลังให้ยุ้ยไม่ได้ยุ้ยพิมพ์อะไรไปบ้างเนี่ยรอรถมาอ๋อโอเคโอ้ยุ้ยพอแบบว่ายุ้ยต้องเบี่ยงเบนความคิดและคิดเรื่องอื่นไปถ้าปวดท้องนะคะรอลุ้นโอ้ยรถมอน้ำแห้งนี่ปวดสมองเนาะยุ้ยพูดถึงอะไม่โอเคเลยนะคะหน่อไม้ทำอะไรก็อร่อยเนาะแต่มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะกินไปมากๆไม่ใช่ไม่รู้นะนี่เริ่มเมคอัพแล้วนะเริ่มแต่งหน้าแต่งตาแล้วนะเริ่มแล้วมันจะต้องดูสดชื่นขึ้นมามีคนบอกว่าสวยขึ้นมันต้องสวยขึ้นนะคะเมคอัพเนี่ยแล้วก็ถ้าแต่งบ่อยเข้าบ่อยเข้าอ่ะมันก็จะเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางนะคะหน้าตาที่แบบว่าดูซุมซะซุมเซิงเนี่ยมันก็จะดูแบบสดใสขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะคะพรุ่งนี้มีไปเป็นวิทยากรด้วยว่ะแต่งตัวไงดีคงใส่ชุดธรรมดาอะไรเงี้ยใส่เกงขายาวซะหน่อยวรรณพรทำอะไรกินให้ไอเดียหน่อยนี่สาววันนี้ทำอะไรกินกันบ้างช่วยพิมพ์ไอเดียมาให้บ้านอ้วนหน่อยเดี๋ยวบ้านอ้วนนะคะเผื่อคิดถึงเมนูดึกๆคืนนี้นะคะเห็นไหมมันก็ดูแบบจีบานเนาะนี่คาร่านะคะชอบใช้มากๆเลยนะคะใครที่แบบเอางี้ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเขาได้บ้านอ้วนได้จัดโปรไปไหมอันละ99เหรออย่าแก้ราคาเป็น49บาทมีใครจะเอาไหมทำแหนมซี่โครงทอดอ่ะสุกี้อ่ะใครอีกยังไงเล่านะคะ49บาทนะถ้าใครเอาถ้าไปตลาดส่งก็แพงกว่า49บาทนะคะถ้าใครสนใจก็แจ้งมาเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดระบบให้เลยแต่เลือกสีไม่ได้นะสีประมาณนี้เลยประมาณนี้แหละไม่มันเป็นสีแบบว่า everyday look อยู่แล้วนะคะมี2เบอร์ให้เลือกจำไม่ได้แล้วนะว่าสีอะไรยังไงกินกระเพาะปลาเหรอเดียเหรอกินกระเพาะปลาเหรอเมื่อวานบอกโบวี่ไปว่าอยากกินนะเว้ยแต่แบบช่วงนี้เบาก่อนเพราะว่าของกินในตู้เย็นค่อนข้างเยอะเลยนะจริงๆก็อยากกินนะแต่ว่าของกินที่แบบเรียงคิวเข้ามาเริ่มมีแบบว่ารีวิวหรือยังคะรีวิวหรือยังครับอะไรเงี้ยแบบเริ่มรู้สึกผิดแหละคือตอนแรกอ่ะไม่รับเลยแล้วก็ตอนหลังมาคุยกันไปคุยกันมาแล้วแบบแย่เลยอะไรเงี้ยมีบางคนก็พิมพ์อะไรมาแต่ไม่ได้หมายถึงคนที่ฝากนะก็พอคนฝากปุ๊บบันอ้วนก็ให้แอดมินรับมาเลยพอรับมาอีดอกตัวเองก็ไม่สามารถอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นคนแบบคนเลว2021ไปอีกอุ้ยดูนี่มันอูรูอะละเดี๋ยวมันยังดูแบบมันดูตาไม่มีแววเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะทำตาให้มีแวว
เตรียมกุ้งเตรียมกุ้งเสียบใส่กระปุกมาเลยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะฮะน้ำพริกเดือนเหมือนเดิมแล้วก็หน่อไม้เหมือนเดิมหน่อไม้อันที่ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวแกะกินสดๆเลยแล้วก็น้ำพริกใส่เดือนอุ่นแกงบอนพี่ต๋อยมากินใส่ถ้วยมาแล้วก็แค่นั้นจบแค่นั้นแหละข้าวจวดแกงใต้อยู่ไหนอ่ะก็พี่ให้ญาติชัยนาทไปหมดแล้วเหรอไม่เหลืออะไรเลยไม่ใช่เหรอเออพี่เอาไปแบบโยนลงถุงงั้นนะพี่รู้ไหมว่าเขาไม่ค่อยกินกันนั่นดิเพราะว่ามันเผ็ดไงคนแก่ทั้งนั้นเหลอดูข้างนี้ปากยาวอีดอกข้างนี้ปากสั้นเออปากเบี้ยวไปอีกหมูสวรรค์เค็มหมดหรือยังคุณพี่มนทาไม่หมดค่ะมีนะคะที่เพจพยาบาลอ้วนนู้นหนูเข้าไปดูแล้วพี่มีประวัติแบบว่าเหมือนสั่งของแล้วสุดท้ายแล้วไม่ได้โอนเงินหรือไม่รับสายอะไรก็ไม่รู้ระบบมันแบนพี่อยู่นะคะพี่ลองเข้าไปคุยหรือโทรคุยแล้วก็ถามน้องแอดมินนะคะให้น้องแอดมินปลดแบนให้เนาะคือถ้าใครมาถามแล้วซื้อสินค้าแล้วไม่ได้มีการโอนเงินเข้ามาหรือติดต่อกลับไม่ได้ระบบโปรแกรมมันจะบล็อกไปเลยอัตโนมัติก็ต้องเจรจากันใหม่ค่ะเราไม่ได้หยิ่งนะแต่ว่ามันเคยมีหลุดออกไปแบบแล้วออเดอร์ค้างอยู่นานจนเราแบบมองไม่เห็นแล้วของเหมือนจัดเตรียมสต็อกไว้เพราะว่ามีของคาจองไว้อะไรเงี้ยมันทำให้เสียหายมากๆเลยก็เลยคิดว่าน่าจะแบบนะคะน่าจะหลุดไปอธิบายความเลวร้ายของเพจให้ว่าเอ้ยทำไมวะเนี่ยปากเป็นเงี้ยอธิบายความเลวร้ายว่าทำไมถึงบล็อกวะอะไรเงี้ยนะอย่าโกรธกันเลยนะถ้าโดนบล็อกไปอะนะคะลูกค้าผิดนะแต่เราก็ขอโทษลูกค้าไว้ก่อนเพราะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันเป็นเรื่องการสื่อสารไม่มีอะไรบางคนไม่ได้เห็นความสำคัญว่าแบบเฮ้ยการที่เราจะหลดนิ้วจองไปแล้วเนี่ยมันคือสิ่งแบบว่าเอ้ยแบบมันคือสิ่งสำคัญของการทำงานเลยนะเฮ้ยเลือดอะไรอย่างนี้ไงเออพี่แม่ค้าออนไลน์ก็ลำบากเหมือนกันโดนลูกค้าเข้าใจผิดโดนลูกค้าแบบว่าเออคิดว่าแบบแม่ค้ายิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่บางทีกระบวนการในโปรแกรมมันทำให้ไปแล้วอะไรเงี้ยเออพี่บางคนลูกค้าแบบไม่รู้จักคำว่าขอโทษด้วยนะไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดด้วยนะเอออะไรเงี้ยมีซึ่งแบบบัดอ้วนก็โอเคนะคะเพราะว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์มาเกือบ10ปีอะเข้าใจอยู่ค่ะเข้าใจนะคะแต่ว่าบางทีเราปล่อยไม่ได้มันรั่วมันหลุดพอหลุดปุ๊บเสียหายเลยค่ะของแบบสต็อกบวมเคยได้ยินไหมเขาเรียกสต็อกบวมอะเออแบบลูกค้าแบบมาถามเล่นๆหัวๆแล้วก็แบบว่าทิ้งเราไว้เลยทิ้งเราไว้กลางทางอะไรแบบเนี้ยเออเป็นงั้นไหมเป็นเยอะแต่ว่าเราหลังๆมาเราพูดตรงๆว่าได้รับความเชื่อถือจากลูกค้านะคะน้อยมากที่จะทำแบบนั้นกับเราแต่มันก็มีอีกแหละแต่ว่าเราก็แบบก็เลยแบบปัจจุบันเนี่ยแม่ค้าออนไลน์เขาก็เลยมีระบบนะคะเราก็เลยมีระบบที่ว่าระบบหลังบ้านนี่แหละที่เขาเรียกระบบหลังบ้านเอ๊ะทำไมไม่ขายให้คะเอ๊ะทำไมจองแล้วพิมพ์ไม่ติดคะอะไรเงี้ยเขาก็ป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแบบนี้นะคะแต่บานอ้วนเป็นเพจที่มีความสัมพันธ์ดีๆกับแฟนเพจเนาะก็แบบไม่อยากจะต้องมาคุยเรื่องแบบนี้เลยจริงๆจริงๆมันก็ต้องแบบนะธรรมดาแหละหนูก็เลยเล่าให้ฟังหนูกดเข้าไปดูแล้วแต่บางอย่างในโปรแกรมเนี่ยในมือถือมันทำไม่ได้มันต้องทำจากหน้าคอมไงบานอ้วนบางทีไม่ได้อยู่ในมือถือไม่ได้อยู่ในคอมนะคะก็เลยแบบไม่ได้ดูแลให้อะไรเงี้ยเพราะว่าลูกค้าก็ไปต่อสู้หรือว่าไปคืนความยุติธรรมเอากับโปรแกรมในแอดมินของเราอะไรแบบนี้บางครั้งพี่ก็ไม่มีแรงพิมพ์ตอบหมายความว่าเออนั่นแหละคุณพี่ก็วันไหนมีแรงก็คุยกันแค่นั้นเองนะคะว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกบานอ้วนอยู่ตรงนี้เสมอไม่เคยหนีไปไหนนะคะ
มีก็เนี่ยแหละจะโดนบล็อกเอานะคะถึงได้ขอร้องเนี่ยเปิดเพจใหม่ก็สนับสนุนกดหัวใจกดไลค์กดว้าวกดแชร์กดนู่นกดนั่นกดนี่กดอะไรก็ได้ตอนนี้ให้เรามีพื้นที่ในสื่อเพราะไม่งั้นเราหายไปเราก็แย่นะคะเราก็แย่เหมือนกันนะคะโอ้โหตายาวตายาวแล้วข้างนี้เอาไงอ่ะข้างนี้ได้งี้แล้วข้างนี้เอาไงนะคะเราก็มีบล็อกค่ะแต่ว่าไม่ได้บล็อกแบบบล็อกปิดเป็นบล็อกเขาเรียกบล็อกการสั่งซื้อเฉยๆจ้าเป็นบล็อกการสั่งซื้อเฉยๆไม่ได้บล็อกแบบบล็อกไม่ให้เห็นเพจนะคะคืออันนั้นเรียกว่าบล็อกใช่ไหมบล็อกเพจอ่ะบัตรอ้วนไม่ได้บล็อกเพจหรอกนะคะเสียดายถ้าไม่ได้แบบเลวร้ายจริงๆอะไรเงี้ยบัตรอ้วนไม่ทำหรอกโอ้ยมันไม่เท่ากันแล้วแต่งหน้าไปไหนทำมาหากินค่ะคุณเพียทำไงดีแต่งแล้วมันไม่เหมือนกันน่ะช่วยด้วยข้างนี้งอข้างนี้งอนขึ้นไปเลยในเมื่อมันเละแล้วอะไปนะคะเราจะไปกันต่อสวัสดีคุณตั้มผู้น้ำท่วมแอบเข้าไปดูคลิปมาโอ้โหมันก็เอาเรื่องกันนะยิ่งแย่ๆอยู่สถานการณ์โควิดวุ่นวายยังมาเจอภัยธรรมชาติอีกบ่ธรรมดาเนาะมนุษย์นี่ก็ได้ไม่เคยจะมีอะไรที่มันราบลื่นเลย no อันแน่อัลลาแล้วยังไงวะข้างนี้เอาไง โอ้ยินดีนะคุณตั้มยินดีให้กำลังใจกันนี่แหละบางทีเราก็แบบนะในยุคแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็แบบเดียวดายแหละไม่มีใครมาให้กำลังใจเรานึกขึ้นได้นะเราเป็นพลังดีๆให้คนอื่นคือการชื่นชมการพูดคุยการยินดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันเลิศนะตัวเองมันเลิศนะการที่เดียวดายไม่มีกำลังใจเนี่ยมันโอ้โหมันโคตรเศร้าเลยว่ะชีวิตแบบไม่มีความหมายนะคะถ้าเรามีตัวตนหรือมีความหมายสำหรับใครอย่างเงี้ยมันคือใช่ที่สุดโอ้โหการเขียนตาแบบนี้คืออะไรวะงงแก๊สมากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะมันก็เป็นอีกลุคนึงนะคะอ้างและแก้ตัวให้ตัวเองนะคะกับสิ่งที่ทำลงไปเอาวะเราต้องรอดว่าสั้นเอาแล้วแม่ป้าแล้วกูนะคะโอ้ยเดี๋ยวมันยังไงวะรอดไหมวะรอดไม่รอดตุยเย่วิปัจจุบันยังไม่รู้แต่ฝนก็เลยจะตกอีกรอบวะซ่านอ่ะขึ้นไปอยู่บนชั้น2ชั้นล่างก็โซทิมนับไปเลยนะคะว่าต้องทำงานอะไรเพิ่มในการหางบประมาณมาซ่อมแซมบำรุงนะคะพึ่งตัวเองก่อนเลยค่ะนะคะหลวงไม่น่าพึ่งได้ตายแล้วตายแล้วบันอ้วนอย่าดึงดราม่าปัญหามันจะเป็นอย่างนี้เว้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้อ่ะมันจะมีแบบที่แก้ได้แก้ไม่ได้ไอ้ที่แก้ไม่ได้อย่าไปว้าวอนปล่อยนะคะแก้ไอ้ที่แก้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลายสวยอยู่แปลว่าฮะดาวฉีดยาเจ้เหรอดาวสวยอยู่แปลว่าอะไรวรรณพรทุกวันนี้วรรณพรแบบอ่ะไม่ได้ไม่มาไลฟ์สุดเดี๋ยวเจ๊แบบวีนไปตามนะจ๊ะถ้าไม่มาดูอ่ะตามจ้ะงงค่ะแต่ก็แบบคมไงก็คือคมแฝกเฮ้ยเอาไงดีวะติดไหมติดตะข่ายไหมติดเนาะวันนั้นดึงเล่นค่ะยาวออกมาเลยนี่ค่ะกาวาเอาไปที่ร้านแล้วมันก็แบบ
หายไปเลยจ้าลุงแอดทำไรคะไม่มันหอมหอมอ่ะโอ้โหน่ารักจังเลยหนูขอหอมหน่อยได้ไหมเนี่ยเร็วออกนอกกล้องแล้วนี่มันมาแทนได้ไหมปะใช่ฮะรถก็พรุ่งนี้แหละวันนี้หนูไม่ว่างอ่ะหนูแพนจะเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่บ่าย3เดี๋ยวเตรียมสวยนะเนี่ยเหรอสวยนะเนี่ยสวยนะสวยนะสวยนะเนี่ยสวยนะสวยนะสวยนะซีเย่อันนี้จะใช้ดาร์กเน็ตนะคะเพื่อความเพลิดเพลินนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกินข้าวให้ช่ำๆเพราะมีน้ำพริกมีหน่อไม้แล้วก็มีกุ้งแก้เผ็ดอ๋อเลิศกุ้งเหยียดมันเป็นอะไรที่เลิศนะไม่ได้หอมแค่ลุงทำปากจูบเฉยๆแต่ว่าไม่ได้หอมแค่แกล้งเฉยๆแกล้งแฟนเพจให้แบบอ่ะหมันอะไรเงี้ยทะเบียนรถอ่ะฮาฮาหน่อยนะจ๊ะฮาลีหน่อยนะจ๊ะ923นะจ๊ะ3ตัวฮาลีหน่อยเมื่อวานนะคะบอกไว้ก่อนแล้วทะเบียนเราคือ9723เอา7ออกค่ะคือ923คือตรงเวอร์ตรงที่สุดเด็ด7ออกไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้ยานพาหนะในการรับชมเฮ้ยแผ่นเดียวจะพอเพราะว่าเราแบบไม่ได้ใช้กาวประจำด้วยอ่ะทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้พยาบาลอ้วนนะคะทุกคนคะทุกคนเรามาลุ้นกันนะคะว่าแบบรอดไม่รอดรอดไม่รอดกาวดาร์กเน็ตนะคะกาวดาร์กเน็ตเออ220 9723ตัวเลขเต็มไปหมดพอไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวจะมาเสียใจแต่ว่าเมื่อวานฮาหน่อยนะคะออก923นะจ๊ะฮานอยบอกทุกคนฮึไม่รู้หนูไม่รู้เลยแต่ว่าเมื่อวานออกไอ้โบบอกหนูไม่ค่อยรู้หรอกพวกเด็กๆมันรู้ไอ้ประเภทเล่นหวยเนี่ยหนูไม่รู้จักหรอกทุกคนเห็นบ้านอ้วนพูดอย่างนี้บ้านอ้วนบอกเคยซื้อออกเด้อแต่ว่าเราไม่ก็ไม่ได้แบบไปแบบไปต่อว่าหรือโจมตีคนที่แบบเล่นหวยนะคะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะเราจะไม่เสือกเรื่องของคนอื่นเราก็อาจจะแบบเราก็ไม่ยุ่งกับความนะคะความต่างนะคะอุ๊ย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 กาวดาร์กเน็ตมันนุ่มกาวอันนี้มันนุ่มตัวเองอุ๊ยเธอแต่งอะไรของเธอเนี่ยฉูดฉาดจู๊ดจ๊าดมากเลยนี่ไม่ซื้อนี่ไม่ซื้อไม่เคยถูกก็แบบไม่อินด้วยนะเป็นคนไม่อินเพราะว่าเป็นคนคิดว่าทำงานถึงจะได้เงินอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยจะแบบไปลุ้นนะเพราะว่าโอกาสที่มันจะเป็นอะไรเงี้ยมันน้อยเราคิดงี้มันตั้งแต่เด็กแหละอะไรเงี้ยรอน้องแห้งสนิทก่อนอุ้ยแต่งหน้าฉูดฉาดมากปุ๊ดปาดมากแต่มันก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนลุคเราแหละแล้วก็ต่างๆแหละคนเรามันไม่เหมือนกันนะความชอบความต่างๆบางทีเรามองว่าเราแบบชอบคนอื่นไม่อินเด้อคนอื่นไม่อินเด้อบางทีอ่ะบางทีเราแบบไปมั่นหน้าไม่ได้นะคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะในสิ่งที่เราชอบและในสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าคนอื่นเขาชอบเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปค้านเขาอีกเด้อนะคะแต่ถ้ามันผิดถูกจริยธรรมคุณธรรมเราเตือนได้ก็เตือนนะคะถ้ามันไม่ได้แบบไปทำร้ายใครอะไรเงี้ยก็พอแบบนั้นแหละมันก็ความสุขอะความสุขนะคะกาวมันมีความนิ่มนะคะมันไม่ใช่กาวติดตะข่ายโดยตรงมันเป็นกาวติดขนตามันจึงนิ่มนะคะมันจะเอาตะข่ายอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็เดี๋ยวรอแห้งพอแห้งแล้วน้องก็จะมีความแข็งนะคะต
ามันจะเบิกกว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวติดขนตามันก็จะพอที่จะแบบตั้งตาฮะติดขนตาฮะขนตากล่องใหม่ไม่ได้เอามาเลยอยู่ที่ออฟฟิศหมดเลยนะคะมีแต่ที่ใช้แล้วมือสองค่ะติดบ่โอ้โหพูดโพลเลยนะถ้าติดขนตานะคะอยากให้น้องบานทำสีผมเดิมค่ะสวยมีคนบอกว่าอยากให้บานอ้วนทำสีนี้ค่ะสวยมีคนบอกว่าสีนี้ไม่สวยเลยค่ะสีที่แล้วสวยค่ะสีที่แล้วไม่สวยเลยค่ะต่างจิตกันเลยเขาเรียกอะไรนะนานาจิตตังไปเลยนะคะเห็นไหมคะสาวเน็ตเห็นไหมคะเห็นหรือเปล่าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมคะนั่นแหละสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าอะไรคุณต้องมั่นใจว่าคุณชอบอะไรนะคะแล้วคุณไปสิ่งนั้น ขอบคุณมากมากเห็นไหมเราได้ทฤษฎีว่าบางทีเนี่ยคนเขาก็ชอบบางทีคนเขาก็ไม่ชอบหรือความคิดเห็นหรือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเป็นอะไรที่แบบสัจธรรมที่สุดอุ้ยโพดไปไหมอ่ะมันจะโพดไปไหมอ่ะโพดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเลือกก่อนว่าจะติดดีไหมขนตานะคะมันจะมีความแบบว่าต่างๆใช่ต่างๆมันจะมีความต่างๆมันเป็นอะไรที่เข้าใจกันได้เหมือนอย่างแบบวรรณพรอย่างเงี้ยไม่แต่งหน้าไม่ชอบนะเป็นเรื่องของวรรณพรเป็นรสนิยมของเธออะไรอย่างงี้ไงซึ่งแบบแต่วรรณพรก็สามีว่ะสามารถมีเพื่อนที่แบบว่าที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันได้เข้าใจได้อะไรแบบนั้นโอ้ยตาละไม่ค่อยจะเวิร์กเลยวะขนตาพังพิว่ะอ่ะไปเกลทิ้งค่ะทิ้งค่ะไม่ติดค่ะติดเถอะไปติดอย่างนี้แล้วว่าไม่ติดไม่ได้นะหรือควรติดอีกอันหนึ่งให้มันอยู่อ่ะไม่มีหมายถึงอะไรลูกใช่ไหมไม่มีที่รักไม่มีเลยจ้ะพากันอายุหลายอยู่เด้ตอนนี้บอกเอาลูกแล้วทีมกองเชียร์อยากได้หลานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะเหมือนพี่ด้าเลยนะพี่ด้าก็ไม่มีลูกเนาะติดตรงห่างตาอีกอันมันจะแบบโอ้โหแฟนซีแล้วนะกาวหมดจ้าเดี๋ยวกาวนี้มีทำไมไม่ใช้ฮะคอสลุคเธอไม่เธอเป็นคนอย่างนั้นนี่อันนี้แปลกๆนะเดี๋ยวพิจารณาติดเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีแต่ที่แน่ติดขนตาดูก่อนเผื่อมันจะกรบถ้าติดสองอันมันจะช่วยให้แข็งแรงนะคะคิดซะว่าแบบมาดูแบบเพื่อนแต่งหน้าเล่นอะไรเงี้ยหน้ามึงอะไรเงี้ยพี่หน้าแต่งไงก็หน้าเธอฉันจะได้รู้ว่าเป็นอุทาหรณ์ของฉันอะไรเงี้ยสนุกทุกคนคล้ายๆกับแบบตอนเด็กๆไอ้มิ่งเนาะเด็กข้างบ้านมันก็จะแบบขโมยเครื่องสำอางนานาเขามาแต่งแล้วเราก็ไปดูกับเขาด้วยเอาลิปสติกมาทาปากเล่นกันเนาะโอ้มันเป็นอย่างนี้กันเนาะวะดิแต่ก็ไม่อินหรอกนะแต่หมายถึงว่าสนุกอะเหมือนแบบเราดูเพื่อนแต่งหน้าหรือเวลาวันงานโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะแอบไปอยู่ในห้องที่เขาแบบมีพี่รุ่นพี่แบบมัธยมกระเทยอย่างเงี้ยมาแต่งหน้าให้แบบคนที่เขาทำการแสดงงานโรงเรียนอย่างเงี้ยเราไปดูเราก็แบบอุ้ยเพลินจังเลยอย่างเงี้ยเหมือนหรือไม่ก็ไปบ้านยายเดี๋ยวบอมีงานแบบว่างานวัดอย่างเงี้ยอู้ไปดูลิเกแต่งตัวในหลังโรงเวทีเด้อหมอลำอะไรเงี้ยเด้ออู้สนุกมีความสุขอะไรเงี้ยละไม้พวกเธอมาเธอก็สร้างมิตรภาพไปกับพยาบาลอ้วนนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็เนี่ยพี่นะอยู่ที่นี่ที่นั่นนะเวลาเธอมาปทุมนะเธอก็แวะมาหาพี่เด้อพี่คิดถึงอะไรเงี้ยได้รู้จักเพื่อนแหละอะไรเงี้ยมาโขทัยนะไม่ต้องมานะวรรณพรเขินอย่ามาเจออ่ะได้รู้จักวรรณพรนะแต่วรรณพรก็อ่ะแต่ก็ไม่เคยห่างจากไลฟ์สดนะก็อยู่เป็นเพื่อนแซนบายยูนะว่ากันไปนะบางคนแบบว่าเริ่มจะแบบปรึกษาว่าพี่หนูอยากมีลูกทำยังไงดีเอาน้องเวลาเย่เสร็จน้องอ่ะนอนอย่าเพิ่งไปวิ่งล้างนะน้องเอาหมอนรองก้นเอาขาชี้ฟ้าไว้ลูกให้มันแบบเฟอร์ติไลซ์อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งน้องอ่ะท้องเสร็จคลอดค่ะอะไรเงี้ยดูแลกันมาประมาณนั้น
มาติดขนตากันดีกว่าจักก็ได้บ่ได้บ่รู้คือบ่รู้อุ๊ยขนตาเธอเมาขนตาบานอ้วนไหมไม่เป็นไรหรอกน้องแต่งหน้าให้มันสะพึงเข้าไว้โอ้โหเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ฟูฟูปูปูมากพี่ด้าบอกไม่มีลูกลุงไก่มีสองลูกว่าสันโอ้งั้นเหมือนกันไหลยังพี่ดาววันนี้ไหลยังวันพรไปดูแลมายังเธอต้องวิ่งสองเพจนะเธอเหนื่อยไหมโอ้เกินไปเหรออ๋อกำลังไลฟ์อยู่เหรออ๋อถ้าต้องวิ่งสองที่สองทางอะสิก็วิ่งกันไปทักกันไปดูแลกันไปเล่นใหญ่มากวันนี้ขนตาใหญ่อะไรก็ใหญ่ไปหมดทีเนี้ยเดี๋ยวมาติดขนตากันจ้ะอ่ะหางอยู่ที่ไหนล่ะแม่อ่ะซิวไปแล้วมั้งเนี่ยซิวยังเรียบร้อยเกมไหมเนี่ยเกมไม่เกมพูดเกมโอ้โหตลกอ่ะบานอ้วนเล่นอะไรเนี่ยลูกเล่นอะไรลูกนั่นไงกูว่าแล้วเบี้ยวไปเลยจ้ะมาเนี่ยแวะมาดูคนบ้าบอวีดไว้อยู่คนเดียวในไลฟ์สดฟาดมากแม่ฟาดอะไรฟาดอะไรเหรอพลาดไปแล้วเนี่ยดูสิแม่จะแก้ไงละดาวในความพลาดครั้งนี้ดูดิดรอปไปเลยดรอปไปเลยแห้งไปแล้วเหรออย่าเพิ่งซีใจเย็นๆก่อนออกมาคุยกันก่อนนี่เธอมาอุ้ยเธอไม่คุยแล้วว่าเธอไปแล้วเธอทากาวไว้นานเกินเธอทิ้งฉันไปแล้วจริงอ่ะฉันอ่ะโอเคฉันยอมเสียเธอไปโอเคฉันยอมเดี๋ยวฉันเอาใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละรอดบ้างไม่รอดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่งบ่อยก็ช่วยเก็บประสบการณ์ให้นะคะถ้าไม่เราไม่ลงมือทำเลยไม่พลาดไม่อะไรเลยเนี่ยวายก็ไม่รู้นะจ๊ะอ้างแหละข้าวลุงน่าจะใกล้พร้อมแล้วข้างนี้นะคะมีปัญหาอยากให้มันดูโน้ตกว่านี้อีกหน่อยได้ไหม
อันนี้ซื้อจากเซเว่นนะคะ100 กว่าบาทหอมจังสิ่งอยู่กิฟอ่ะอยู่บ้านโน้นหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปไล่ดูเอ้ยข้างนี้ได้อยู่นะเออมุนมู่อยู่นะละมุนละมุนขนตาแบบโอ้โหยาวแบบขนลุกขนพองไปหมดมันบุ้งโอ้ยดูข้างนี้ดีได้แต่ข้างนี้แบบพังค่ะแต่ก็เราก็ต้องเลือกที่จะแบบต่อสู้ไปนะลูกเดี๋ยวทำตาเล็กตาน้อยเอาแล้วก็ใช้ชีวิตเอานะคะอุ้ยข้างนี้พุ่งไม่หยุดนางเอกนะคะข้างนี้เป็นนางมารนางร้ายไปไม่เป็นไรแก้ค่ะแก้ผ้าเอาหน้ารอดขนตาเหมือนบุ้งอะไรกับบุ้งมากบุ้งอันนี้ระบายทับไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาสีแบบน้ำตาลนะคะมาระบายกบเกลื่อนให้มันดูแบบตาลึกตาโหลหน่อยนึง ทนกันเนาะเอ้าเจ้าอันนี้คือเพจใหม่เนาะขอย้ำอ่านเม้นทันบ้างไม่ทันบ้างบางคนไปแอบน้อยใจอยู่คนเดียวมีคนมาพิมพ์แบบว่าในอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยโอ้ก็เลยปรับความเข้าใจกันโอ้ละกันมาอีกครั้งหนึ่งน้อยใจอะไรเงี้ยอุ้ยไม่น้อยใจรักทุกคนหรือเปล่ารักมากหรือเปล่ารักหรือเปล่ารักนะรู้ไหมข้างนี้มันเหมือนตกอะตาตกอะเออแต่ไม่เป็นไรเราก็แบบทำตาเล็กตาน้อยไปอะไรไปนั่นนี่นู่นนู่นนั่นนะคะจะได้ไหมเนี่ยไอ้บานนะคะทำไปแล้วอะแต่งไปแล้วอะเนี่ยข้างนี้มันพุ่งแบบมาเนี้ยน้องแล้วก็แบบขนตาแบบมือสองไงไม่ใช่ขนตาอันใหม่มันก็จึงแบบนะองศามันเลยพวยพุ่งลงนะคะหมาแงนไม่พอนะคะไม่รู้จะใส่อุปกรณ์ดัดอะไรนะคะมีใครรับรีโนเวทไหมคะยุ้ยอยู่ยังไงเนี่ยยุ้ยอะฮะยุ้ยอยู่ยังไงเป็นห่วงยุ้ยได้เข้าห้องน้ำหรือยังลูกของลูกค้าเต็มท้ายรถเลยก็อยากขับรถเล่นที่นี่พระประแดงโอ้ยหิวก็แปลกๆวันนี้อะไรก็แปลกๆเดี๋ยวดูรวมๆเอาแล้วก็แบบยิ้มแปลกมากวันนี้นะคะทุกคนแต่งหน้าเหมือนแบบผีบ้าอะไรนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นประสบการณ์นะคะทุกคนแต่งไปแต่งมาเนี่ยคือผมเงามากผมมันมากอะคือแบบทำตาเล็กไงเออคือค่ะกินข้าวกันดีกว่าไปเก็บของภายใน2นาทีนะคะทุกคนได้แหละเนาะได้ไม่ได้ก็ต้องได้เดี๋ยวก็มีคนทักพี่คะตาพี่เป็นอะไรอะอะไรเงี้ยอ๋อพี่แบบตาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นไอ้นี่เรียกชื่อไม่ถูกว่ะตากุ้งยิงโอ๊ยแต่ตากุ้งยิงไม่ใช่เรื่องตลกนะถ้าใครเป็นแล้วโอ้โหเซ็งเลยอะเซ็งแทนเขาใส่กันยังไงวะเธออย่างนี้เนาะนี่ป่ะวะเออปทุมธานีฝนตกเหรอแล้วลุงจะช่วยไหมเนี่ยลุงจะช่วยได้ไหมเนี่ยนะ
ชอบตุ้มหูแบบนี้นะแต่มันค่อนข้างจะใส่ยากดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ขอบคุณจ้าเดี๋ยวต้องมั่นแหละแต่งแล้วอะใช่ต้องมั่นใจนั่นแหละหูบานอ้วนอะยาวยาวแล้วก็เนื้อตรงติ่งอะเยอะมากเวลาใส่ตุ้มหูอะมันก็บวมเหมือนเป็นคนหูบวมแบบที่สุดอะใครสังเกตไหมหูโคตรใหญ่เลยอะหูใหญ่และยาวเป็นคนแบบตลกอะเดี๋ยวงงค่ะเอาน้องไม่อยู่เนี่ยมาน้องลงมาโอเคไม่มีใครอะไรหรอกลูกเอ้ยเอาดัดขนตาขึ้นไปซีเอาได้ได้แล้วมีความอดทนสูงมากแฟนเพจดูเกือบจบคลิปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าเหมือนดูบ้านอ้วนบองแบงบองแบงวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อเมิร์ชเลยนะหาไม่เจอค่ะก็เลยแบบไม่ใส่วันนี้เลยใส่เสื้อยืดพื้นนะคะปากก็แบบเยอะสิ่งสวยหรูหรามาเห่าหรูหรามาเห่าเลยเหรอคะขั้นนั้นเลยเหรอคะซิสขนาดนั้นเลยบอกได้ใส่ไฮไลท์เด้อeyeliner ใช้ดีมากดูดิตาแบบตลกมากอันเนี้ยโอ้ช่างมันช่างน้องเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปตั้งสำรับไปเตรียมสำรับก่อนวิทำไมมีน้ำกินนะทำไมลุงเตรียมให้เนี่ยเก่งจังอ่ะเก็บไว้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวปิดไลฟ์มาเจอกันใหม่นะ